น่าเห็นใจประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ9จังหวัดนะครับเพราะว่าคุณภาพอากาศนี่แย่จริงๆใช่คือบางคนถึงกับบอกว่าตอนนี้ชาวเหนือเนี่ยเหมือนกับตายผ่อนส่งเลยนะคะใช่ใช่ใช่เพราะว่ายิ่งหายใจเข้าไปมันก็จะมีค่าฝุ่นละอองเล็กๆ เข้าไปในปอดนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ใช่คือวิกฤตติดอันดับหนึ่งของโลกมา 4-5 วันแล้วนะครับวันนี้ก็ยังคงวิกฤตอยู่คุณผู้ชมค่า PM 2.5 นั้นพุ่งสูงขึ้นถึง282ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนบอกว่าไม่กล้าไปออกกำลังกายกลางแจ้งเลยนะครับเป็นห่วงสุขภาพของตนเองครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศแบบนี้เลยนี่คือบรรยากาศภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครับคือปกติเนี่ยคนในท้องถิ่นเขาจะรู้กันดีว่าที่นี่ทุกเช้าช่วงเย็นจะเต็มไปด้วยประชาชนออกกำลังกายมาวิ่งกันนะครับแต่วันนี้เงียบเหงาแบบนี้เลยมีคนมาวิ่งเนี่ยเห็นพี่คนนี้แค่คนเดียวเองอะนะมีคนมาปั่นแค่คนนี้คนเดียวเหมือนกันคือเงียบเหงามากนะครับประชาชนบางตาครับทั้งหมดนี้เป็นเพราะวิกฤตหมอกควันทำให้เมืองเชียงใหม่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษส่วนประชาชนไม่กล้าออกจากบ้านกันแล้วคุณผู้ชมขณะที่หลายหน่วยงานเริ่มมีปฏิกิริยากับวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้แล้วอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่14ถึง15มีนาคมนี้ขณะที่โรงเรียนนานาชาติมากกว่า3แห่งประกาศปิดการเรียนการสอนเช่นกันนะครับจนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นขณะที่คุณภาพอากาศเช้าวันนี้ช่วง9นาฬิกานะครับทั่วเมืองเชียงใหม่ยังคงมีฝุ่นควันปกคลุมเป็นวันที่5วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงครองอันดับ1เมืองคุณภาพแย่ที่สุดบนโลกใบนี้จากเว็บไซต์ airvisual.com นะครับโดยเว็บไซต์รายงานว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ที่282ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยนะครับธงชาติไทยเชียงใหม่ไทยแลนด์ติดอันดับ1เลยครับส่วนที่เชียงรายคุณผู้ชมสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดเชียงรายยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแม่สายมีการสำรวจนะครับตรวจสอบคุณภาพอากาศที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สายเมื่อเวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนวัดได้203ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือค่ามาตรฐานเนี่ยอยู่ที่50ไมโครกรัมนะครับนี่เพิ่มสูงไปมากเลยนะครับขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านค้าอยู่ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนต่างบอกกันว่าได้รับความเดือดร้อนจากควันที่ปกคลุมเป็นอย่างมากเพราะว่าควันไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นควันที่ลอยข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับเรื่องนี้พันเอกชาตรีสงวนธรรมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานประสานงานชายแดนไทยเมียนมาเข้าพบกับทางการเมียนมาแล้วนะครับเพื่อหารือกันเลยว่าจะมีแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับก็เร่งฉีดพ่นละอองน้ำพร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากฝั่งไทยแล้วก็ประชาชนย่านชุมชนในท่าขี้เหล็กด้วยอีกทางนึงนะครับก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับทางด้านของพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำชับเลยนะครับว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ได้แล้วท่านเองก็มีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดแพร่ในวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ด้วยเพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและป่าชุมชนรวมทั้งร่วมหารือการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและลดการเผาพื้นที่เกษตรณศาลากลางจังหวัดเชียงรายครับค่ะ